สวัสดีค่ะพบกับบีมนะคะและก็บิวตี้รันนะคะซีซั่น2ซึ่งวันนี้นะคะบีมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับท่าออกกำลังกายหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมสวยของผู้หญิงหลายๆอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับใบหน้านะมาฝากให้เพื่อนๆชมกันค่ะที่บีมทำตลอดนะคะช่วงที่บีมไม่สามารถออกกำลังกายแบบวิ่งจริงจังได้นะคะคือท่านี้นี่เบาๆค่ะแล้วก็แกว่ง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 โอ้ยมีปัญหากับภาษาไทยจริงแกว่งแขนการแกว่งแขนนี่ก็เป็นอันที่ดีเนี่ยมันคือเราไม่ต้องกระแทกเลยเราก็พยายามลงส้นเบาๆนะสำหรับเราอ่ะบีมเป็นคนที่ว่าค่อนข้างเราก็เล่นกล้ามท้องเรากลัวกล้ามท้องหายเราอ่ะอยากจะบริหารหน้าท้องแต่เราก็ไม่สามารถที่จะซิทอัพได้เพราะไม่ควรทำอะไรให้มันแบบเลือดข้างบนใบหน้ามากขนาดนั้นเนาะมันมีท่าสำหรับยืนแล้วก็สามารถเล่นกล้ามท้องได้นะคือท่านี้นี่อย่างนี้อย่าก้มหน้านะเราต้องฝืนเราหน่อยนี่นี่ทำอย่างนี้นะวนไป60นาที60นาที6เอ้ย60วิ60วินาทีพูดผิดอันนี้เป็นท่าต่อไปนะคะถ้าบริหารส่วนคอบอดี้นะคะเช่นถ้าเราแพลงไม่ได้เนี่ยอย่างศัลยกรรมอะเราแพลงยังไม่ได้อยู่แล้วเราสามารถใช้ท่านี้ได้เนาะเช่นนี่อันนี้นะมันจะได้หน้าท้องนะแล้วก็ได้ขาด้วยนิดนึงด้วยทำอย่างเงี้ยซ้ำไปนะคะ60วินาทีนะหรือ1นาทีนั่นเองท่าสุดท้ายของเรานะคะอาจจะเป็นท่าที่เหนื่อยนิดนึงแต่ก็ได้ประสิทธิภาพได้อย่างดีค่ะคือท่านี้ไปซ้ายแล้วก็ไปขวาซ้ายขวาเบาๆซ้ายขวาเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะส่วนขาด้านในด้วยปกตินะคะหลังจากที่ผู้หญิงเสริมสวยพวกนี้มามันก็ควรจะต้องมีการไม่ใช่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บเราออกกำลังกายได้ปั๊บ no เราต้องพักอย่างน้อย5วันหรือว่าตัดไหมเสร็จแล้วอ่ะเราถึงจะมาออกได้แต่ถ้าเกิดในช่วงระหว่างนั้นอ่ะเราอยากจะแค่แบบเดินอ่ะทำได้หรือว่าแค่แบบว่าขยับตัวบ้างเบาๆเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนอ่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้แผลของบีมอ่ะหายได้ไวขึ้นด้วยนะ